สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ไปดูต้นไม้ที่ Garden Center แล้วก็ไปเจอไม้อวบน้ำทั้งหมดนะคะวันนี้จะเอามาให้ดูนะคะว่าได้ต้นอะไรมาบ้าง2ต้นนี้นะคะต้นนี้บังเอิญว่าเปลี่ยนกระถางลองเอาจับเข้ามาใส่ถ้วยกาแฟนะคะต้นนี้เป็นยิมโนค่ะเป็นยิมโนนะคะก่อนที่จะซื้อก็ไม่ทราบตอนแรกไม่ทราบว่าเขาคือยิมโนนะคะเห็นเขาเป็นไม้กราฟยิมโนหัวสีแบบนี้ก็ก่อนจะซื้อก็ตัดสินใจถ่ายรูปไปให้กูรูนะคะแพปป็อกกี้แคทตัสอาร์ติสต์อนุญาตก่อนนะคะว่าควรจะซื้อหรือไม่เขาก็บอกว่าต้นนี้ต้องซื้อนะคะสีเขียวนี่สีเขียวแบบนี้เขาบอกว่าเป็นสีที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีแปลกนะคะบอกว่าให้ต้นนี้ต้องซื้อนะคะก็เลยต้องซื้อมานะคะนี่ราคานะคะ4ยูโรค่ะส่วนต้นนี้นะคะสีม่วงสีก็สวยดี4ยูโรเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็กำลังมีดอกนี่เขากำลังมีดอกนะคะแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้การผสมเกสรยิมโนนะคะหวังว่านะคะเขาจะบานพร้อมกันดอกนี้ทำท่าว่าจะหลุดนะคะเพราะว่าตอนที่ใส่ถุงกลับบ้านเขากระแทกกันนี่ยิมโนนะคะ2ต้นต้นละ4ยูโรค่ะก็ตกประมาณ130กว่าบาทนะคะต่อมาต้นนี้อิชินอฟนะคะต้นนี้ก็ก่อนซื้อก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ถ่ายรูปอีกเหมือนกันนะคะเอาไปถามก่อนนะคะว่าคืออะไรน้องก็บอกว่าอิชินอฟต้นนี้ก็สวยเขาจะมีเสน่ห์ในเรื่องของดอกนะคะดอกจะสวยมากดอกใหญ่สวยมากนะคะตอนนี้ก็มีอยู่7หน่อนะคะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาเพราะว่ามันแน่นมากแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางนะคะนี่อิชินอฟนะคะ3ยูโรค่ะต้นนี้ลักษณะลำต้นของเขาก็เป็นดอทเป็นหนามจะเป็นจุดๆขึ้นมานะคะเป็นดอทสีขาวๆสวยดีอิชินอฟต่อไปซาคูเรนอีกต้นนึงนะคะต้นนี้ความน่ารักของเขาก็คือที่ใบนะคะใบจะเป็นวงรีอวบนะคะเป็นซักคูเรนที่มีความอวบใบแล้วลำต้นก็ค่อนข้างอวบเหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้ได้มาในราคา1ยูโรค่ะประมาณ30กว่าบาทนะคะน่าจะเป็นประเภทเดียวกับซีดัมอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ซื้อเพราะว่าความเก๋ไก๋ของใบนะคะนี่ต้นนี้ใบลักษณะของเขาจะเป็นเหมือนกับเพชรเลยอ่ะจะเป็นแฉกๆจะเป็นแล้วสีของเขาก็จะเหลือบๆนะคะเหลือบเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนนี่ต้นละ1ยูโรค่ะช่วงนี้ไม้อวบน้ำกำลังงามนะคะแม่ค้าก็เอาออกมาวางขายแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปเดินดูแล้วก็เลือกนะคะก็เลยได้มาทั้งหมดแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือไม้อวบน้ำต่างแดนที่เอามาแนะนำทุกคนนะคะพิเศษสุดก็คือยิมโนนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอที่ไหนไม่เคยเจอตามตลาดทั่วๆไปแถวนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากที่น้องบอกว่าต้นนี้สีค่อนข้างแปลกถ้าเกิดว่า2ต้นนี้เขาติดดอกแล้วก็มีโอกาสได้ผสมเกสรแล้วถ้าเกิดเขาติดคือก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะติดหรือไม่ติดอันนี้ลุ้นแรกนะคะลุ้นที่2ก็คือถ้าติดแล้วสีที่ผสมกันเนี่ยเขาจะได้เป็นสีอะไรก็ยิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะประสบความสำเร็จไหมกับการมีโอกาสได้ผสมยิมโน2สีแบบนี้และนี่ก็คือทั้งหมด
ของไม้อบน้ำแคคตัสในต่างแดนนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าราคาประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนี้นะคะตกอยู่ที่13 ยูโรนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ430บาทประมาณนี้นะคะสำหรับค่าเงินตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะราคาเช็คดูแล้วก็ราคาไม่ต่างกับประเทศไทยมากนักนะคะสำหรับไม้อบน้ำที่นี่แต่ว่าแคคตัสเนี่ยจะหาพันธุ์ที่หายากเหมือนบ้านเราเนี่ยก็จะหาค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอพันธุ์แบบธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ราคาแพงอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ